ทำโทษที่นี่เองเหรอเนี่ยครับมือครับยังเขินอยู่อีกเหรอครับเมื่อคืนก็จับไปแล้วไงพี่รามตัวจริงนี่ลายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต้องเชื่อฟังพี่ทั้งวันไงครับลูกชุบอยากรู้เรื่องอะไรล่ะครับอะไรก็ได้ครับแล้วแต่พี่ราบเลยไม่เอาหนังผี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 งั้นเรื่องนี้แล้วกันกลัวเหรอเปล่าครับไม่ได้กลัวแค่ไม่ชอบเฉยๆแต่นี่คือการทำโทษลูกชุบต้องดูหนังผีสมน้ำหน้าเดี๋ยวพี่ไปซื้อตั๋วก่อนนะรออยู่ตรงนี้นะพี่รามแล้วค่าตั๋วลูกชุบพี่มาดูหนังเหรอครับครับดูเรื่องอะไรเหรอครับโหน่ากลัวนะพี่เรื่องเนี้ยให้ผมดูเป็นเพื่อนหรือเปล่าไม่ต้องไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วพี่รามอ้าวนึกว่ามาคนเดียวคนรู้จักเหรองั้นก็ไม่ต้องไปคุยเฮ้ยพี่ผมเห็นเขายืนอยู่คนเดียวผมเลยเข้ามาคุยผมไม่รู้นี่มีแฟนมาด้วยงั้นผมไม่ยุ่งหรอก